เวลาเขียนจดหมายหรือส่งข้อความไปถึงใครจะลงท้ายด้วยรักในพระคริสต์นะไม่มีแล้วว่าด้วยความเคารพอย่างไม่มีแล้วถ้าเราเป็นเราจะเป็นคริสเตียนเวลาเราจดหมายไปถึงพี่น้องจดหมายอะไรกันไปหรือในเมลอะไรเราก็จะลงท้ายไปรักในพระคริสต์ก็คืออยู่กับพระคริสต์อยู่กับพระองค์เป็นพี่น้องใครมีปัญหาใครมีข้อประเด็นอะไรไหมผมผ่านมาแล้วเดี๋ยวผมก็ผ่านไปใครมีประเด็นอะไรไหมที่จริงๆอยากให้โต้แย้งนะอยากให้มีการแย้งว่าเพราะอะไรเพราะอย่างไรใครเข้าใจตรงไหนใครมีอะไรที่ติดขัดตรงไหนนะในพระธรรมบทที่สามตับว่าทำไมในข้อที่29พูดถึงว่าการดูหมิ่นการหมิ่นประมาทอย่างนี้ก็แก้ไม่ได้โอ้โหนี่ผมรอให้คนถามอยู่เลยจริงรอให้ถามจริงๆในประเด็นนี้ข้อเนี่ยเป็นพระเจ้าบอกเลยนะบอกมาตั้งแต่ยุคก่อนเลยเราเป็นพระเจ้าอย่ามาดูถูกดูหมิ่นเรานะเราคือพระเจ้านั่นยุคของพระเดชนั่นยุคพระเดชเลยพอมายุคพระคุณก็เช่นเดียวกันพระเยซูยอมยอมให้ท่านอะไรยังจะโตจะเตะจะต่อยจะตีจะด่าจะว่าเอาเลยไม่เป็นไรฉันยอมจนถึงขนาดต้องตายแต่พระเยซูบอกเลยว่าสิ่งที่พระเจ้าไม่ให้อภัยก็คือการดูหมิ่นการหมิ่นประมาทพระเจ้าการหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ถ้าหมิ่นพระเยซูเอาเลยจะถุยลายใส่หน้าผมไม่ว่าผมให้อภัยได้แต่ถ้าหมิ่นนี่เป็นบาปที่ไม่อภัยเลยพระเจ้าไม่ให้อภัยเลยสำหรับที่หมิ่นพระเจ้างานที่เราหมิ่นพระเจ้าเนี่ยเช่นอะไรใครพอเลือกออกมาการหมิ่นพระเจ้าพอนึกออกไหมอะไรนะจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ใช่ถ้ากรณีที่ว่าใกล้เคียงอันนี้ใกล้เคียงแล้วไปก่อนแล้วมีใครจะเสนออีกนี่ใกล้เคียงแล้วเพราะว่าอย่างที่คุณเรียนบอกว่าเพราะว่าเราขับแล้วขับในนามใช่ไหมในนามของพระเยซูคริสต์แต่ต้องบอกให้เชื่อว่าเนี่ยอย่างที่ในพวกนี้หาว่าวิปริตเนี่ยนะวิปริตไปเฮ้ยมันคนนี้มันวิปริตนี่หมิ่นแล้วมันคืออยู่ในบริบทเดียวกันแล้วมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นพระเยซูถึงบอกว่าถ้าทำอะไรทำในนามของเราในนามพระเยซูคริสต์แต่ถ้าบอกว่า
ผ้าไหนของพระผู้เป็นเจ้าทุกคนมาชี้หน้าด่าเราพี่เอาอะไรเนี่ยเรายังไม่ทำอะไรเลยพระเจ้าพระบิดายังเราอธิษฐานอยู่แล้วคนหมิ่นขนาดที่เราอธิษฐานนี่ขนาดที่เราเฝ้าเดียวเราอธิษฐานอยู่เราสงบสงบเงียบแต่เขาบอกเฮ้ยมึงทำอะไรมึงทำอะไรตรงนี้ออกไปสิ่งพวกนี้ใครเคยเจอ นี่แหละนี่แหละเพราะว่าครอบครัวหนูมีหนูคนเดียวที่มาเชื่อพระเจ้าแล้วก็โดนสามีฆ่าต้องบอกให้คือจริงๆก็ต้องบอกไปหน่อยแล้วว่าเธอจะด่าจะว่าฉันก็ว่าฉันจะว่าฉันจะไม่ถึงกับรุนแรงนะคะอาจารย์ไม่รุนแรงใช่ไหมยังไม่ลงไม้ไม่ไม่ไม่เลยนะไม่ค่ะเพียงแต่แบบตำหนิเฉยๆแล้วจริงหรือใช่เนอะอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยนี่อยู่ในข่ายเพราะงั้นท่านบอกเธอที่ไหนเวลาฉันนั้นเธอไม่ได้ปล่อยฉันนะเธออย่างเดียวแต่ทุกวันนี้ก็คือมาส่งทุกวันละทีไม่เข้ามาแต่กลับไปแต่มาส่งทุกวันบอกเจ๊หลานเชิญเข้ามาทานข้าวเชิญมาทานข้าวมีน้ำเสียงแล้วมาสัปดาห์ต้นเดือนก็จะดีนะอาทิตย์ต้นเดือนก็จะเจอกลุ่มเราเนี่ยนะข้าวก็คือเป็นผู้เชื่อเมื่อก่อนผมก็มาส่งมาดูเหรอเราจะรับเชื่อที่เขาได้นะเหรอเดี๋ยวเข้าเองอ่าอีเมลเมื่อก่อนนี่ผมจะมาคนที่จะผมไม่รับเชื่อผมจอดรถเออเอาเหรอวันนี้ผมรับเชื่อผมมาดีทันตั้งตั้งเหรอนี่รับเชื่อมานานแค่ไหนเนี่ยก็สามปีสามปีเองเหรอแล้วเพนน่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะเออเหรอก็ยังดีนะคนเดียวที่ไม่ได้รับเชื่อท่านก็ยังดียังโอเคเลยแต่ใช่เลิกแล้วเหล็กที่ว่าแข็งเหล็กที่ว่าแข็งใช่ไหมโดนบ่อยๆเข้ามันก็จะอ่อนลงอ่อนลงเพราะว่าอาจารย์ครูบอกว่าการสำแดงของสัญญาจะทำให้สามีถูกต้องนะเห็นไหมบางทีเนี่ยอย่างโดยพระคุณเนี่ยพระเยซูให้ตรงนี้โดยพระคุณผู้ชายเชื่อแต่ผู้ชายดูแลผู้หญิงได้รับอานิสงส์ไปด้วยนี่คือพูดกันตรงๆแต่ผู้หญิงรับเชื่อผู้ชายก็ได้อานิสงส์ไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ที่เราเนี่ยการเป็นชีวิตของเราเป็นพยานให้กับเขาถ้าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนเลยเราสามารถชิงได้เคยได้หวยเคยไปเล่นใช่ไหมเคยไปนู่นนี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราอยู่ตรงนี้พอเราอยู่ตรงนี้ครับเขาได้เห็นละเอ้ยมันเปลี่ยนไปอย่างผมเองเนี่ยเพราะชีวิตเราเปลี่ยนเพราะชีวิตเราพี่น้องไม่เห็นหลายคนก็เห็นทักพวกเพื่อนฝูงเดี๋ยวนี้จากเมื่อก่อนรุ่นวิศวะโอ้โหเต็มขึ้นเลยเดี๋ยวนี้เหลือไม่กี่คนเห็นไหมเหลือไม่กี่คนจริงๆเพราะว่าทางใครทางมันเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็แสดงชีวิตของเราแล้วเราก็ประกาศแล้วเราก็เป็นพยานแล้วเราทำทุกอย่างแล้วที่ว่าเราเป็นผู้ติดตามเราก็ทำทุกอย่างเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์เป็นพยานชีวิตทุกอย่างเมื่อก่อนโหสังเวยเทมเราเดี๋ยวนี้ไม่เอาอะไรเลยเพื่อนจะไม่มีฮะพอเราเลิกทุกอย่างแล้วเพื่อนจะไม่มีใช่จริงๆเพื่อนกินเพื่อนกันใช่ไหมพอไม่มีมันก็ไม่มีเราไม่ไปเขาชวนเราก็ไม่ไปชวนให้มาโกรธมึงไม่มาใช่ไหมแต่มีเพื่อนไปที่โกรธเยอะกว่านะนี่ใช่ถูกต้องเนี่ยผมเห็นคุณไทยเพื่อนคุณเยอะมากเลยเนี่ยที่ติดตามเนี่ย follow คุณเนี่ยเดิมผมมีคน follow อยู่ประมาณ800คนตอนที่มาทำงานสักก่อนใหม่ตอนนี้ 9,000 แล้วนะเห็นมั้ยนี่ไงโอ้โหนี่ไงใช้ได้เลย
ชีวิตอย่างนี้แหละคือเราเนี่ยเราไม่ใช่สาวกเราก็บอกนะใช่ไหมแต่เรานี่คือผู้ติดตามเราคือผู้ชูผู้เชื่อนะแล้วก็ใช้ฟิตของเราเนี่ยเป็นพยานสำแดงเป็นยิ่งสุดที่ให้คนก็ได้เห็นภูมิใจแล้วมันจะเรียกว่าถูกทานนี่เป็นทานที่ถูกเป็นทานที่ธรรมชาติที่สุดแล้ววิถีทานแต่อย่าลืมอย่าให้เราได้ตรงนี้ว่าบทที่3คืออย่าอุ่นอุ่นนะอย่าเป็นคริสเตียนแบบอุ่นอุ่นจงเป็นคริสเตียนที่ฮะอีกทีที่พระเจ้าตรัสว่าอยากเป็นแค่แบบคนๆเย็นๆไม่งั้นเราจะขายเจ้าออกจากปากเรียนพิพรที่สามใช่ไหมคะใช่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 ตอนนี้คุณไม่ได้ร้อนอยู่คือถ้าจะอุ่นๆหรือเย็นๆเนี่ยอย่าเลยอย่าไปทางนั้นแต่ไม่ใช่เร่งร้อนหรือเร่งรีบนะนะร้อนที่หมดรู้สึกร้อนหมดร้อนที่หมดที่จะกระทำสิร้อนหมดแต่ไม่ใช่ว่าเร่งรีบหรือรีบเร่งโอ้เราร้อนอุ้ยไม่ใช่แต่เราร้อนในอธิษฐานก็พี่น้องถ้าอยู่ในไลน์ผมก็ส่งข้อพระคัมภีร์ทุกเช้าเลยนะนั่นน่ะตรงนั้นผมก็ใช้ตรงนั้นผมได้มาแบ่งปันคือมันเป็นอาหารเช้าเพราะว่าคำที่ให้ในแต่ละวันเอาตรงนั้นแหละเท่าเดียวอย่างวันนี้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ11บอกเราไว้นี้ว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้นี่คือเป็นพระธรรมในเอเฟซัสพระธรรมวันนี้ก็เข้ากับบริบทเข้ากับบทในวันนี้เลยสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดยุทธภัณฑ์ทั้งชุดใครจำได้มีอะไรบ้างเกาะหน้าอกนะที่สำคัญโลกเกาะดาบนี่คือดาบนี่คือ Holy Bible เราไม่มี Holy iPhone พี่น้องมือถือไม่ใช่ Holy Bible นะดิฉันมีปัญหาเรื่องสายตาเพราะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยตัวเล็กมากอ่านได้อยู่ไม่กี่นะคะก็แต่ว่าในโทรศัพท์อ่ะมันขยายได้แล้วตอนนี้ดิฉันก็เพิ่งทราบว่าในทีวีอ่ะสามารถที่จะอ่านกำลังจะซื้ออยู่ในทีวีที่บ้านก็วิ่งเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่หลังก็เขาบอกว่าขยายแล้วเอาข้อพระคัมภีร์เนี่ยมาเปิดมันก็จะคือเป็นที่มีรอยใช่คือจะไปเรื่องพอดีที่บ้านที่ต่อแผงโคมแล้วมันวิ่งน่ะมันไปเอ๊ะมันแปลกๆก็คือมีทีวีนั่นแหละเด็กมาหลายรุ่นแล้วมันก็มีเป็นฟิล์มมันเป็นแบบมีอากาศเข้าแล้วมันวิ่งมันเป็นขึ้นแล้วพอดีวิ่งเป็นอะไรก็คือก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลขออนุญาตเสริมว่าที่เผชิญเรื่องจริงไม่ใช่อยากที่จะเปิดจากมือถือแต่ว่าพระคัมภีร์เน
ี้มันเล็กมากคือผมเองผมก็เป็นอันนี้อนุโลมครับอนุโลมสำหรับคนมีปัญหาอนุโลมเพราะว่าแต่ก็หนุนใจนะแต่ก็อยากหนุนใจให้เราเนี่ยเพราะว่าให้มือถือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นมันไม่โฮลี่ไงถ้าอย่างนี้มันโฮลี่ชัวร์นี่เป็นนี่อิสระบุ๊ค The Bible มันนี่อิสระเซลโฟนแล้วมันมีอะไรอยู่เยอะไงใช่ไหมมันไม่ใช่มันมีอะไรเป็นมลทินเยอะแยะเลยแล้วเราเอาประคำของพระเจ้ามาอยู่คือมันใช้ได้ไอ้ตรงนี้มันเนี่ยแต่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาใช้กันจริงจังไอ้ต้องเข้าใจตรงนี้หน่อยนะฮะเข้าใจตรงนี้ให้เราไปถามร่วมกันพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสถิตเรารู้ว่าสติปัญญาทั้งสิ้นในการโบเรารู้ว่าพระองค์จะเป็นโคมสอนนำทางเราในชีวิตของเราที่จะดำเนินเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์เป็นผู้สร้างเราพระองค์เป็นผู้ทรงนำเราพระองค์เป็นผู้ปกป้องและคุ้มครองเราขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยอวยพรสำหรับพี่น้องที่เราได้มาศึกษาร่วมกันเราจะเติบโตไปด้วยกันและเราจะก้าวไปด้วยกันเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะยกยืนยอพระเกียรติพระนามของพระเยซูคริสต์จนถึงวันที่พระองค์ทรงรับเราขอความจำเริญที่จะดำเนินอยู่กับเราทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานและเรื่องครอบครัวผู้ที่มีปัญหาขอพระเจ้าที่ทรงช่วยแล้วก็สิ่งที่บกพร่องต่างๆขอพระเจ้าที่ทรงเติมเต็มให้กับเราองค์ปรสาทคุ้มครองเราเราหมดนาและขอบคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาทิตย์หน้าอาจารย์ปีชาคงมาสอนต่อนะ